Caltech P3AT เป็นปืนพกสั้นขนาดไมโครคอมแพคใช้กระสุนขนาด .380 ACP นะครับซึ่ง P3AT ได้รับการยอมรับว่าเป็นปืนพกสั้นที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกนะครับคือปืนเปล่ามีน้ำหนักเพียง218กรัมครับ Caltech พัฒนา P3AT จากปืนรุ่น P32 ที่หน้าตาเหมือนกันนี่แหละครับจะใช้กระสุนขนาด .32 ACP ที่เล็กกว่าโดยนำมาขยายให้ใช้กับกระสุนขนาด .380 ACP ได้ครับหลายๆคนมักจะบอกว่า380นั้นมีอำนาจหยุดยั้งไม่พอถ้าจะเลือกทั้งทีก็ใช้9มิลลิเมตรดีกว่าซึ่งก็จริงครับแต่แม้ว่า SIG 365หรือ P938 ที่เรียกได้ว่าเล็กที่สุดในตระกูล9มม.ก็ยังมีน้ำหนักตัวมากกว่า P3AT เกือบครึ่งครับซึ่งในบางสถานการณ์เราก็อาจจะต้องการอะไรที่เล็กและเบามากๆเพื่อความคล่องตัวอย่างเช่น P3AT ขนาด .380 กระบอกนี้ครับแม้ว่ากระสุน380 ACP จะมีแรงปะทะน้อยกว่า9มม.เกือบครึ่งแต่380 ACP มีรีคอยล์ที่น้อยกว่า9มม.ถึง 94% เมื่อยิงด้วยลำกล้องที่ยาวเท่ากันทำให้คุมปืนได้ง่ายกว่ารวมถึงเทคโนโลยีหัวกระสุนสมัยใหม่ที่สามารถสร้างความเสียหายได้มากก็ทำให้380 ACP ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกของปืนแบ็คอัพกันสำหรับหลายๆคนอยู่ครับดีไซน์การออกแบบของ Caltech P3AT นี้จะเป็นแบบมินิมอลนะครับคือตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นในการใช้งานออกหมดและเหลือแต่ฟังก์ชันที่จำเป็นในการใช้งานจริงๆครับไม่มีเซฟอะไรทั้งสิ้นการใช้งานก็แค่ยกขึ้นมาแล้วก็เหนี่ยวไกยิงได้เลยเหมือนปืนลูกโม่ครับเมื่อไม่มีกลไกซับซ้อนขนาดก็เลยเล็กน้ำหนักก็เลยเบาครับทั้งเล็กและเบาบวกกับความเรียบง่ายของมันทำให้ P3AT เป็นปืนที่เหมาะมากสำหรับเป็นปืนพกซุกซ่อนที่ติดตัวเราไปได้ทุกที่ครับสำหรับ Caltech P3AT กระบอกนี้จะเป็นรุ่นที่2นะครับสังเกตได้จากขอรั้งกรอกจะเป็นแผ่นและยึดด้วยสกรูหกเหลี่ยมครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจากรุ่นแรกที่ใช้ขอรั้งแบบเดิมทั่วไปแล้วมีปัญหาเรื่องการคัดปลอกกระสุนครับCaltech P3AT จะมาพร้อมแมกกาซีนจุ6นัด2อันนะครับโครงปืนเป็นโพลิเมอร์ครับด้ามปืนจะมีเช็คเกอร์กันลื่นด้านข้างทั้ง2ด้านหลังด้ามโค้งรับอุ้งมือและมีร่องกันลื่นครับสังเกตดูนะครับว่าด้ามสั้นและบางมากครับเรียกได้ว่าบางไปทั้งตัวเลยครับส่วนศูนย์หน้าและศูนย์หลังก็จะเล็กๆสั้นๆเป็นชิ้นเดียวกันกับสไลด์แบบนี้แหละครับตามสไตล์ปืนพกใช้งานที่ไม่ต้องการให้ใบศูนย์เกาะเกี่ยวเสื้อผ้าเวลาพกครับซึ่งถามว่าเล็งยากไหมก็ยากแหละครับเพราะร่องศูนย์หลังตื้นและศูนย์หน้าเตี้ยครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับพวกลูกโม่2นิ้วครับแต่ศูนย์เล็งก็ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับปืนพกป้องกันตัวประเภทนี้อยู่แล้วล่ะครับไกปืนดับเบิลแอคชั่นชั่งน้ำหนักไกได้9ปอนด์ครึ่งครับและปุ่มปลดแมกกาซีนเล็กขนาดนี้มั่นใจได้ว่าไม่มีทางเผลอไปกดโดยไม่ตั้งใจเวลาพกแน่นอนครับในกล่องปืนก็จะมีคู่มือนะครับมีสติ๊กเกอร์ครับอันนี้เป็นกุญแจล็อกปืนนะครับแล้วก็นี่ก็สติ๊กเกอร์นะครับส่วนอันนี้เป็นคลิปเหน็บปืนครับต้องซื้อต่างหากนะครับแล้วก็แถมแมกกาซีนให้2อันอันนี้แมกกาซีนสเปร์นะครับแล้วก็ตัวปืนครับสำหรับคลิปเหน็บปืนก็ออกแบบมาให้สามารถพกเหน็บกับขอบกางเกงแบบพกในได้นะครับซึ่งเมื่อเหน็บลงไปแล้วก็จะแทบมองไม่เห็นเลยครับเพราะปืนมีความบางและน้ำหนักเบาครับและคลิปเหน็บอันนี้เป็นรุ่นสำหรับผู้ใช้ที่ถนัดขวานะครับด้วยขนาดที่เล็กจิ๋วของปืนทำให้เรากำปืนได้ไม่เต็มมือนะครับสำหรับผมด้ามไม่มีที่พอสำหรับนิ้วก้อยครับแต่แลกมาด้วยความเล็กและพกสะดวกของปืนครับและ P3AT จะไม่มีคันค้างสไลด์นะครับซึ่งยิงจนกระสุนหมดสไลด์ก็ไม่ค้างครับไกปืนหนัก9ปอนด์ครึ่งครับฟีลลิ่งเหมือนไกปืนลูกโม่นะครับมีระยะฟรีเล็กน้อยก่อนตึงครับไกยาวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มเดินไกจนลั่นครับสำหรับรีเซ็ตไกก็จะยาวนะครับการจะยิงนัดต่อไปต้องคลายนิ้วให้ไกถอยมารีเซ็ตสุดทางก่อนจึงจะยิงต่อได้ครับด้านท้ายของปืนจะเห็นการทำงานของนกสับตั้งแต่ง้างออกจนสับครับและสไลด์อยู่สูงครับยิงไม่ต้องกลัวสไลด์ถอยมากัดง่ามมือครับสำหรับการถอดปืนเพื่อทำความสะอาดนะครับเริ่มจากปลดแมกกาซีนตรวจสอบลังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนนะครับในคู่มือระบุว่าให้ใช้จานท้ายปลอกกระสุนงัดสลักตัวนี้ออกเพื่อถอดปืนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือครับแต่ผมว่าใช้ไขควงปากแบนงัดออกก็ได้นะครับง่ายกว่าเยอะเลยเมื่อถอดสลักออกแล้วก็ถอดชุดสไลด์ไกด์หลอดและลำกล้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการประกอบกลับก็ย้อนขั้นตอนการถอดครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับในการยิงมือเดียวก็ต้องทำความคุ้นเคยกันนิดนึงสำหรับไกที่ค่อนข้างหนักและยาวแบบนี้ครับใครที่คุ้นกับปืนไกเบาๆก็จะเผลอขยุ่มไกออกไปซะหมดอย่างผมนี่แหละครับแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับส่วนท่านที่คุ้นเคยกับไกปืนลูกโม่อยู่แล้วก็จะได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องปรับตัวมากเท่าไหร่ครับปืนมีรีคอยล์พอสมควรครับเพราะน้ำหนักของปืนแค่ประมาณ2ขีดเท่านั้นเองแต่ก็คุมปืนได้ไม่ยากนะครับส่วนการยิงปืน2มือนั้นสบายๆเลยครับยิงทำกลุ่มกระสุนได้ไม่ยากมากแต่ศูนย์ปืนก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ยิงแม่นยำอยู่แล้วและเน้นที่การใช้งานมากกว่าครับความจุ6บวก1นัดมากกว่าลูกโม่2นิ้ว1นัดแต่มีน้ำหนักที่เบาและมีติปืนที่แบนกว่าทำให้พูดได้เต็มปากเลยว่าพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกจริงๆครับขอขอบคุณปืนเทพากรสนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สนามยิงปืนบางบัวทองและบริษัท Bullet Master